รัฐบาลทุกวันนี้เนี่ยจัดงบประมาณแบบปกติในภาวะที่ไม่ปกติงบประมาณอันนี้เนี่ยเป็นงบประมาณที่รัฐบาลจัดมาเพื่อแจกพรรคการเมืองในรัฐบาลเอาไปใช้อนาคตเรามีแต่ชิบหายกับชิบหายเท่านั้นครับท่านผู้ชมคงบางท่านคงได้ดูรายการทางทีวีในเรื่องของการอภิปรายงบประมาณแผ่นดินปี2566รัฐบาลตั้งเป้าไว้ประมาณ 3.18 ล้านล้านบาทโดยรัฐบาลดำเนินนโยบายงบประมาณขาดดุลคือเขาตั้งไว้ว่ารายได้คืองบประมาณนี่เป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมเพื่อให้ท่านผู้ชมที่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้ได้เข้าใจงบประมาณเนี่ยมันก็เหมือนกับรายได้รายจ่ายของบ้านบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งหรือประเทศไทยเนี่ยตั้งงบประมาณไว้ว่าปีหน้าเนี่ยรายได้เราจะมีเท่าไหร่ก็จะเอาเงินเดือนของพ่อเอาเงินเดือนของแม่เอาเงินเดือนของลูกเอาเข้ามาคำนวณกันเอาดอกเบี้ยต่างๆเอามาที่เราได้จากการเอาเงินไปฝากหรือว่าเงินปันผลต่างๆเอามารวมกันถือว่าเป็นรายได้ทั้งหมดรายได้ของประเทศไทยเนี่ยก็คือหลักๆได้มาจากภาษีก่อนได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มได้จากค่าธรรมเนียมต่างๆรัฐบาลตั้งไว้ว่า 2.4649 ล้านล้านบาทก็นั่นคือรายได้รัฐบาลตั้งไว้นะว่าปีหน้าเนี่ย2566เนี่ยนับตั้งแต่เดือนกันยายนไปจนถึงปีหน้าเนี่ยนะจนถึงสิงหาอะไรพวกนี้เราจะมีเงินเข้ามาเราประมาณการว่าเราจะเก็บภาษีได้อย่างนี้ก็เหมือนกับพ่อประมาณการว่าเดือนปีหน้าเนี่ยพ่อเนี่ยจะมีเงินเดือนเท่านี้แล้วได้โบนัสอีก2เดือน3เดือนแม่ก็จะมีเงินเท่านี้คือประมาณกันเอาไว้พอมาดูรายจ่ายแล้วเอาตายละปีหน้าเนี่ยทางบ้านเราเนี่ยพวกเราเนี่ยตั้งรายจ่ายไว้ 3.18 ล้านล้านบาทมันมีรายจ่ายที่ตายตัวต้องใช้ไงค่าซ่อมบ้านค่าเล่าเรียนลูกค่าซ่อมรถนะฮะค่าผ่อนบ้านค่าโน้นค่านี้ 3.18 ล้านบาทล้านล้านบาทเอาตายละแต่รายได้มีแค่ 2.49 ล้านล้านบาทส่วนต่างจะที่ไหนล่ะใช่ไหมฮะถ้าเป็นบ้านทั่วทั่วไปก็แน่นอนที่สุดก็ต้องไปเล่นแชร์บ้างนะฮะหรือว่าไปเงินกู้นอกระบบเอามาบ้างเอามาช่วยเอามาอุดส่วนต่างนี้แต่รัฐบาลเนี่ยก็เลยสามารถกู้ได้ก็เลยกู้มาชดเชยส่วนต่างระหว่างรายได้กับรายจ่ายคือรายจ่ายมากกว่ารายได้ต่างกันเท่าไหร่ก็กู้มาก็ปรากฏว่าเขารัฐบาลไทยก็กู้มา 6.95 แสนล้านบาททีนี้พอเรามาดูตรงนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเผอิญประเทศมันไม่ใช่บ้านอย่างเดียวหรือถ้าจะเทียบกับบ้านก็พอจะพูดได้อย่างเช่นในภาวะวิกฤตอย่างเงี้ยเราต้องตั้งงบประมาณที่บ้านเราให้มันสอดคล้องกับภาวะวิกฤตอย่างเช่นภาวะวิกฤตแบบนี้เนี่ยเราควรหรือไม่ควรที่จะต้องตั้งงบประมาณก้อนนึงจะรายจ่ายเราลดค่าใช้จ่ายทางด้านอื่นออกมาเอางบประมาณส่วนเนี้ยเอาไปเช่าตึกนึงซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านแล้วเปิดร้านอาหารเพื่อขายอาหารเพื่อหารายได้พิเศษเพิ่มเข้ามาหรือเอาเงินก้อนเนี้ยส่งเสียให้ลูกเรียนประกาศนียบัตรพิเศษในเรื่องของการเป็นนักคอมพิวเตอร์โดยยอมจ่ายเงินพัฒนาบุคลากรพัฒนาลูกเราให้ลูกเรามีความรู้ความสามารถชั้นใดฉะนั้นท่านผู้ชมครับแต่ทีนี้รัฐบาลทุกวันนี้เนี่ยจัดงบประมาณเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่มันมีวิกฤตเขาบอกว่างบประมาณที่มันจะเกิดขึ้นนั้นเนี่ยทุกวันนี้รัฐบาลจัดแบบปกติในภาวะที่ไม่ปกติเหมือนผมเคยเรียนท่านผู้ชมทราบจำได้ไหมว่าผู้นำของประเทศหรือผู้นำองค์กรหรือผู้นำอะไรก็ตามเนี่ยล้วนแล้วแต่มีคุณลักษณะพิเศษในสภาพองค์กรที่เป็นปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีหนี้สินไม่มีวิกฤตต่างๆก็จะใช้ผู้นำประเภทหนึ่งแต่พอองค์กรนั้นมีวิกฤตหรือประเทศไทยมีวิกฤตเราก็ต้องมีผู้นำที่พิเศษขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งเป็นผู้นำเข้ามาแก้วิกฤตการแก้วิกฤตนั้นงบประมาณก็เป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งของการแก้วิกฤตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพูดง่ายว่างบประมาณ 2,566 3.18 ล้านล้านบาทเป็นการจัดทำงบเหมือนภาวะปกติทั้งที่ประเทศมีวิกฤตไม่ปกติท่านผู้ชมครับผมมีข้อสังเกตอย่างนี้เผอิญผมก็ได้ไปฟังคุณอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยซึ่งเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังและคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคแล้วก็นายสันติกีรนันท์รองหัวหน้าพรรคและประธานกรรมการนโยบายเพื่อนผมฟังเขาพูดมาก็มีเหตุผลหลายๆเรื่องผมจะเอาความเห็นเข้ามาเล่าให้ฟังก็แล้วกันคือเขามองอย่างนี้ครับว่าเขามองว่างบประมาณปี2566เนี่ยมีความไม่เหมาะสม8ข้อ
ข้อแรกหนึ่งทำงบประมาณ2566ใช้สมมติฐานที่คาดเคลื่อนจากความเป็นจริงในปัจจุบันก็คือพูดง่ายว่าตั้งรายรับไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่จะเข้ามาแล้วรายจ่ายที่จ่ายออกไปนั้นจะไม่ได้ส่งเสริมกระบวนการผลิตจะไม่ได้นำรายได้เข้ามาสู่ประเทศให้มากขึ้นกว่าเดิมเขายกตัวอย่างให้ฟังว่าการจัดเก็บประมาณการจัดเก็บรายได้มานำใช้จ่ายโรงงานประมาณเขามั่นใจว่าไม่ได้เป็นไปตามที่คาดนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเราดูตัวเลขการจัดเก็บรายได้ในอดีตตั้งแต่ปี2563ท่านผู้ชม63 64 65 63รัฐบาลตั้งเป้าเก็บรายได้ 2,864,000 ล้านบาทท่านผู้ชมครับรู้มั้ยว่าเก็บได้จริงเท่าไหร่ 2,388,000 ล้านบาทอุปมาใหม่เหมือนกับบ้านเราเนี่ยพ่อตั้งเป้าไว้แล้วว่าเงินเดือนต้องมีเท่านี้สิ้นปีมีโบนัสแต่พ่อตั้งเป้าแล้วเนี่ยเงินรายได้ไม่เคยเข้าตรงตามที่เพราะว่าอาจจะเกิดเหตุประการแรกพ่อโดนลดเงินเดือนเนื่องจากว่ามีโควิด -19 โบนัสบริษัทเคยให้และไม่ให้เพราะฉะนั้นรายได้ที่บ้านหนึ่งตั้งเอาไว้งบประมาณว่าจะมีเข้ามาก็ต้องผิดเพี้ยนไปฉันใดฉันนั้น2563ตั้งเป้าไว้ที่2.8 ล้านบาทรายได้เข้านะแต่ได้จริงคือ 2.3 ล้านบาทหายไปทั้งหมด 500,000 ล้านบาท2564ปีที่แล้วตั้งไปว่า 2.8 ล้านบาทแต่ได้จริงก็คือ 2.3 บาทก็คือเท่ารายได้ที่เข้ามาเนี่ย64กับ63ใกล้ๆกันสรุปแล้วเรารายจ่ายมากกว่ารายได้รายได้ผิดเป้าหมายไปปีละ 500,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นแล้วการวางแผนงบประมาณปี2566ยังใช้ฐานตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ล้าสมัยมาประกอบเช่นการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจใช้ตัวเลข 3.5 ถึง 4.5% ต่อ GDP และ 3.2 ถึง 4.2% ในปี66คือในปี65ใช้ฐานตัวเลขเศรษฐกิจว่าเศรษฐกิจจะโต 3.5 ถึง 4.5%แล้วลดลงมาในปี66กลายเป็น 3.2 ถึง 4.2% แต่ล่าสุดท่านผู้ชมหน่วยงานทางภาครัฐคือสภาพัฒน์คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะเหลือแค่การเติบโตเหลือแค่ 2.5 ถึง 3.5% โอ้โหหายไปเยอะท่านผู้ชมหายไปเท่าไหร่ท่านผู้ชมหายไปเปอร์เซ็นต์กว่าๆจากยอดทั้งประเทศหายไปเปอร์เซ็นต์กว่าต้องหายไปเยอะมากอีกเรื่องนึงคือยอดเงินเฟ้อวันนี้ก็ไม่ตรงตามสถานการณ์จริงยอดเงินเฟ้อคือของแพงขึ้นมาในคุณภาพและปริมาณของเท่าเดิมตั้งแต่ธันวาคม2564ปีที่แล้วเป็น 2.17 มกราคมขึ้นเป็น 3.23 ไตรมาสแรกเนี่ยขึ้นไปเป็น 5.26 ในปี65เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับการตั้งสมมติฐานตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ล้าสมัยหรือการตั้งฐานตัวเลขเศรษฐกิจที่ไม่เป็นความจริงและล้าสมัยมาประกอบในการจัดทำงบประมาณจะทำให้การบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดินในอนาคตจะมีอุปสรรคและไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้แล้วอาจจะนำไปสู่การกู้ยืมที่มากขึ้นและจะมีผลต่อเสถียรภาพทางการคลังในอนาคตข้อสังเกตข้อที่2โครงสร้างงบประมาณเมื่อพิจารณาแล้วว่าจะเห็นว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเหมือนเดิมจะมีวิกฤตไม่มีวิกฤตเหมือนเดิมจริงๆจะต้องปรับเปลี่ยนให้สอดรับสถานการณ์ปัจจุบันพี่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ระยะของการฟื้นฟูเศรษฐกิจแต่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมสบายๆตื่นมาสบายๆง่วงนอนก็นอนหลับสบายๆไม่มีรู้ร้อนรู้หนาวเลยว่าภาวะนี้เรากำลังต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจเราก็จัดงบประมาณเหมือนเดิมข้อที่3งบประมาณส่วนใหญ่แต่ละกระทรวงตายแล้วท่านผู้ชมกลายเป็นงบเงินเดือนของพนักงานข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการท่านผู้ชมรู้มั้ยงบประมาณค่าเงินเดือนกระทรวงศึกษา 62%กระทรวงกลาโหม 60% กระทรวงสาธารณสุข 70% ท่านผู้ชมเมื่องบเงินเดือนมันสูงขนาดนี้ไอ้งบที่เหลือเนี่ยมันคืองบลงทุนงบค่าครูพันโนนี่นั่นมันก็ต้องลดน้อยลงมาเพราะฉะนั้นแล้วการฟื้นฟูเศรษฐกิจมันไม่มีแต่ตัวเลขอันนี้เนี่ยมันพิสูจน์ชัดเจนว่าประเทศไทยติดลมงบประมาณด้านบุคลากรที่สูงมากผมเคยเรียนท่านผู้ชมฟังแล้วไม่ใช่เหรอตั้งแต่พลเอกประยุทธ์เข้ามาและคสช.เข้ามาตั้งแต่ปี2557มาจนถึงวันนี้ราชการเจริญเติบโตมากข้าราชการเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นและนี่ก็คือเป็นผลเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้และพลเอกประยุทธ์เอาข้าราชการนำหน้าในการฟื้นฟูเศรษฐกิจก็เลยเป็นตัวเลขให้เห็นชัดเจนวันนี้ตัวเลขฟ้องละว่างบ2566กระทรวงศึกษาธิการ
60% ของงบที่กระทรวงสาธารณสุขได้เป็นค่าเงินเดือนกลาโหม 60% เช่นกันกระทรวงสาธารณสุข 70% นี่คือการตั้งงบประมาณแบบชิลๆสบายๆเอาละประเทศจะฟื้นฟูหรือเดินหน้าต่อไปได้มันต้องมีงบลงทุนท่านผู้ชมปรากฏว่างบลงทุนเหลือแค่ 21.8% แต่พอลงมาดูลึกๆแล้วเนี่ยงบลงทุนเหลือ 15.46% เท่านั้นเองจะบ้าหรือเปล่า100บาทเหลืองบลงทุนแค่15บาททำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะงบส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่มีผลต่อการลงทุนแท้จริงเช่นงบจ้างที่ปรึกษาและการลงทุนอื่นเป็นต้นที่ปรึกษานั่นคือแหล่งของการทำหากินของข้าราชการในกระทรวงตลอดจนนักการเมืองนี่คือแหล่งคอร์รัปชันอีกวิธีหนึ่งข้อ5งบประมาณใช้จ่าย 35.26% ถูกจัดสรรอยู่ในหมวดงบอุดหนุนพอเราดูงบประมาณที่แยกตามลักษณะงานที่อยู่ในแต่ละกระทรวงเช่นด้านสังคมเศรษฐกิจสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นการซ่อนค่าใช้จ่ายไว้ในงบอุดหนุนดังกล่าวทำให้ตรวจสอบยากจริงๆท่านผู้ชม6อันนี้คือตัวปัญหาใหญ่ละคืองบกลางที่นายกรัฐมนตรีมีอำนาจในการใช้จ่ายตั้งไว้สูงถึง 5.9 แสนล้านบาทตั้ง 18.54% ของงบประมาณทั้งหมดอยู่ในมือนายกรัฐมนตรีคนเดียวเป็นวงเงินที่สูงที่สุดของวงงบประมาณทั้งหมดแต่พอลงรายละเอียดแล้วไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่มีไว้ที่จะใช้จ่ายในด้านการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนกำหนดวงเงินในการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนแค่ 92,000 ล้านบาททั้งที่งบกลางตั้งไว้ 590,000 ล้านบาทเอามาใช้จ่ายในการแก้ปัญหาเดือดร้อนประชาชนถึง 90,000 ล้านบาทยังคงเหลือ 500,000 บาทงบประมาณส่วนใหญ่ท่านผู้ชมครับ 322,000 ล้านบาทในส่วนกลางคืออะไรมั้ยท่านผู้ชมเบี้ยหวัดเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการท่านผู้ชมครับข้อที่7งบบูรณาการ 218,000 ล้านบาท 6.86% ของงบประมาณทั้งหมดมีการอภิปรายแล้วซักถามความไม่เหมาะสมโดยตลอดเพราะอะไรท่านผู้ชมเพราะว่างบบูรณาการไม่มีการวัดผลความสำเร็จที่ชัดเจนในเนื้องานแต่ละโครงการที่ดำเนินงานไปทำให้การบูรณาการแบบบูรณาการกลายเป็นเพียงรูปแบบสรุปง่ายๆคือเอางบพวกนี้เอามาซุกไว้ในแต่ละกระทรวงเพื่อนำไปใช้อย่างไร้ประสิทธิภาพซึ่งรวมไปถึงการคอร์รัปชันด้วยข้อสุดท้ายท่านผู้ชมครับงบจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์วันนี้เราไม่ได้ไปรบกับใครวันนี้ประเทศอยู่ในช่วงวิกฤตวันนี้เราต้องการฟื้นฟูเศรษฐกิจมีงบซื้ออุปกรณ์อาวุธโดยไม่มีการตัดเลยสูงเกือบถึง 60,000 ล้านบาทและมีหนำซ้ำทหารยังซ่อนงบอยู่นี้ในระยะยาวแผนจัดซื้อระยะยาวประมาณ 4.5 แสนล้านบาทที่ซ่อนเอาไว้ว่าเป็นการจัดซื้อระยะยาวในระยะเวลา10ปีข้างหน้าท่านผู้ชมเห็นหรือยังผมสรุปเอาอย่างนี้ดีกว่าท่านผู้ชมงบประมาณอันนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับคุณไพบูลย์ นิติตะวันพูดหรอกว่าฝนตกทั่วฟ้าแต่เป็นงบประมาณที่รัฐบาลจัดมาเพื่อแจกพรรคการเมืองในรัฐบาลเอาไปใช้เมื่อพรรคการเมืองแต่ละพรรคมีงบประมาณเข้าสู่กระทรวงที่ตัวเองดูแลอยู่มันก็คือช่องทางของการที่จะได้ผลประโยชน์จากงบประมาณเหล่านั้นแต่งบที่สำคัญที่สุดคืองบลงทุนจาก 21% พอลงมาดูลึกแล้วเหลือแค่ 15% งบที่อัปลักษณ์ที่สุดคืองบเงินเดือนบุคลากรกระทรวงศึกษา 62% ของงบเป็นเงินเดือนกลาโหม 60% ของงบเป็นเงินเดือนสาธารณสุข 70% ของงบเป็นเงินเดือนท่านผู้ชมและนี่เป็นการจัดงบประมาณในภาวะการวิกฤตที่เราต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจหรือไม่ใช่ท่านผู้ชมนี่คือการจัดงบประมาณตามระเบียบและระบบราชการที่เคยชินชิลๆไปสบายๆมีหนำซ้ำแล้วการจัดงบประมาณครั้งนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของตัวเลขที่สภาพัฒน์เคยบอกว่าเศรษฐกิจจะโตขึ้นประมาณสูงสุด 4.2% และล่าสุดเมื่อเร็วนี้สภาพัฒน์ปรับตัวเลขใหม่นะว่าเศรษฐกิจจะสูงสุดไม่เกิน 3. จุดกว่าเปอร์เซ็นต์พื้นฐานของตัวเลขที่ตัวเองจัดงบประมาณขึ้นมาก็ไม่ถูกต้องรายได้ที่เข้ามาก็ผิดไปอีกถึงต้องกู้ตั้ง 700,000 แล้วท่านผู้ชมครับผมจำได้ไม่กี่ปีมานี้เรากู้มาเพื่ออุดข้อแตกต่างระหว่างรายได้กับรายจ่ายแค่ 200,000 กว่าล้านเองท่านผู้ชมวันนี้เรากู้มา 700,000 ล้านผมไม่กล้าพูดแต่ผมคิดว่าอนาคตเรามีแต่ชิบหายกับชิบหายเท่านั้นครับฝนไม่ได้ตกทั่วฟ้าเราคุณไพบูลย์ นิติตะวันคุณพร่ำเพ้อเจ้อเว่นเว้อคุณดูตัวเลขเป็นแล้วแบบคุณไพบูลย์ท่านผู้ชมครับ
เมื่อกี้ที่ผมได้วิเคราะห์เรื่องงบประมาณไปเรียบร้อยแล้วแต่มีเรื่องนึงที่ผมอยากจะต่อท้ายเรื่องนี้ก็คือว่าถ้าเราจะฟื้นฟูเศรษฐกิจหรือว่าถ้ารัฐบาลชุดนี้จะฟื้นฟูเศรษฐกิจผมอยากให้พิจารณาให้ละเอียดการจะฟื้นฟูเศรษฐกิจได้หมายความว่าคนที่ได้รับความบอบช้ำจากกระบวนการโควิดใน2ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยที่ล้มละลายกันเป็นแถวไม่มีเงินไม่มีทองใช้ติดหนี้ของค่าผ่อนรถติดหนี้ธนาคารโน่นนี่นั่นทำยังไงให้คนพวกนี้กลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้าเราจะปล่อยเขาตายไปเราจะสร้างไทยใหม่ขึ้นมาได้มันไม่ทันละแต่คนพวกนี้เนี่ยถูกเชือกแขวนคอไว้ทุกคนนั่นก็คือว่าในระบบการเงินของบ้านเรานั้นมันมีสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าเครดิตบิโรเครดิตบิโรก็คือว่าเหมือนกับเป็นสำนักงานตรวจสอบเครดิตคนใครก็ตามผิดนัดในการจ่ายเงินหรือว่าไม่มีปัญญาที่จะส่งรถไม่มีปัญญาที่จะส่งค่าบ้านหรือธุรกิจเองไม่มีปัญญาที่จะส่งเงินค่างวดให้กับธนาคารแล้วโดนฟ้องร้องหรือโดนดำเนินคดีนั้นทุกคนจะมีแบล็คลิสต์อยู่ที่เครดิตบิโรคือสำนักงานตรวจสอบเครดิตแบล็คลิสต์นี้เนี่ยมีผลยังไงท่านผู้ชมแบล็คลิสต์มีผลก็คือว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะกู้เงินจากแหล่งที่เป็นสถาบันการเงินได้เลยแม้แต่นิดเดียวตราบใดถ้าชื่อคุณยังอยู่ในนั้นสมัยก่อนนั้นเครดิตบิโรไม่มีระยะเวลาก็หมายความว่าถ้าคุณมีแบล็คลิสต์แล้วอาจจะต้องทิ้งไว้4ปี5ปีถึงจะเคลียร์ได้แต่ระยะเวลานั้นถูกลดมาละเข้าใจว่าไม่ถึงปีแต่คำถามมันมีท่านผู้ชมถ้าไม่ถึงปีเนี่ยคนตายไปเยอะละแล้วเศรษฐกิจจะฟื้นฟูได้ยังไงเศรษฐกิจถ้าจะฟื้นฟูได้เนี่ยคนที่ติดเครดิตบิโรเนี่ยจริงๆแล้วต้องตั้งเป้าไว้ไม่ให้เกิน3เดือนในช่วงนี้เนื่องจากว่าเป็นภาวะที่ไม่ปกติก็หมายความว่าภายใน3เดือนนั้นต้องจัดระบบปรับเกรดเขาสมัยพอครบ3เดือนแล้วเนี่ยควรที่จะเคลียร์ตัวเขาได้เพื่อเขาจะได้มีโอกาสไปกู้เงินต่อมาเพื่อจะเอาเงินบางคนเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวบางคนเปิดร้านขายข้าวแกงบางคนเปิดร้านเล็กๆที่จะทำงานธุรกิจมีพนักงานอยู่ 4-5 คนติดเครดิตบิโรหมดตอนนี้เปิดหมดแล้วบริษัทที่ทำงานเรื่องท่องเที่ยวที่อยู่เชียงใหม่ที่อยู่ภูเก็ตตอนนี้ก็เริ่มมีท่องเที่ยวเข้ามาเอ้าขยายงานไม่ได้เพราะรถตู้10คันที่ไม่ได้ผ่อนมาประมาณ2ปีโดนเขายึดไปแล้วจะเช่าซื้อใหม่ก็ไม่ได้เพราะติดเครดิตบิโรแต่ลูกค้ามาแล้วท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วถ้ารัฐบาลยังไม่แก้ตรงนี้ถ้ารัฐมนตรีคลังยังไม่แก้ตรงนี้ถ้าผู้ว่าแบงค์ชาติยังไม่แก้ตรงนี้โอกาสของการฟื้นฟูเศรษฐกิจคงจะยากเพราะว่ามีเฉพาะรายใหญ่ๆเท่านั้นเองที่เขาไม่เดือดร้อนแต่เศรษฐกิจบ้านเราจะถูกขับเคลื่อนได้ไม่ใช่ด้วยธุรกิจรายใหญ่กลับกลายเป็นธุรกิจรายเล็กพวกนี้แหละที่ไปมีเป็นหมื่นๆแสนๆเจ้านี่คือเรื่องที่ผมเป็นห่วงและผมก็อยากจะฝากให้รัฐมนตรีคลังคุณาคมหรือเพื่อนผู้ว่าแบงค์ชาติตลอดจนรัฐบาลชุดนี้ตลอดจนท่านรองนายกรัฐมนตรีสุพัฒน์พงษ์ที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจให้เข้ามาจับเรื่องนี้โดยตรงและเร่งแก้ไขปัญหาโดยด่วนเพื่อให้คนพวกนี้ซึ่งตอนนี้กลายเป็นซอมบี้ละปลดล็อกเขาจากเครดิตบิโรแล้วก็ฉีดยาเสริมกำลังเขาให้เขากลับมาเป็นมนุษย์ที่ไม่ใช่ซอมบี้กู้เงินได้เอาเงินมาทำกิจการต่อไปทำกิจการแล้วจ้างคนเพิ่มเติมนี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นได้จริงๆท่านผู้ชมครับถ้าไม่ทำอันนี้ผมคิดว่าแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจก็จะล่มสลายไปเหมือนเดิมไม่มีทางแก้ตัวได้